วัสดีครับผมบอยปืนจริงครับตามคำเรียกร้องโพสต์แก้ภาพไปคุณก็อยากจะดูรีวิวแล้วก็ไม่เป็นไรครับคุณดูรีวิวเสร็จจะได้ซื้อคนอื่นได้โอเคมาดูกันครับวันนี้ผมบอยปืนจริงผมมาพร้อมกับเจ้าตัว KJ Work นะครับ M1 Carbide นะครับ MK1 Carbide นะครับนี่อย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับต้องออกตัวนี้หนึ่งว่าจริงๆเจ้าตัวเนี้ยสำหรับ KJ Work เนี่ยออกมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเพิ่งมาเป็นช่วงที่ผมเพิ่งมาทำตัวนี้กันนะครับต้องบอกออกตัวนี้ว่ามันออกมาหลายปีแล้วเคยซ่อมแล้วสมัยก่อนเคยซ่อมตัวนี้ตอนที่เปิดร้านอยู่ที่ซีคอนนะครับก็โอเคมาพูดเจ้าตัวนี้ก่อนตัวนี้ระบบทำงานด้วยแก๊สนะครับไม่โบแบ็กนะครับยิงนิ่งๆนะครับเพราะนั้นพอมันยิงนิ่งๆเนี่ยเวลายิงออกไปปุ๊บอ่ะใช้แก๊สแรงธรรมดาเนี่ยยิงออกไปปุ๊บแก๊สจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวฉะนั้นมันจะไม่ต้องมีเสียแรงแก๊สดันมาข้างหลังนะครับพร้อมแรงเลยได้อย่างนี้นะครับมาดูกันเจ้าตัว MK1 นะครับคาร์บายตัวนี้คาร์บายจะมี MK1 ธรรมดาไม่มีพันท้าย MK1 คาร์บายทำไมถึงทำ MK1 คาร์บายเพราะว่ามันเหมาะกับแนวซุ่มยิงก็ได้นะครับความแรงนี่เอาเรื่องอยู่นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้400กว่าฟุตต่อวินาทีไม่ถือว่าแรงมากนะครับกำลังดีนะบางสถานอนุโลมให้ลงได้นะครับมาดูกันนะครับแกะกล่องมาแกะกล่องมาเจออะไรบ้างคุณจะเจอคู่มือนะครับคู่มืออยู่นี่นะครับคู่มือก็ค่อนข้างดีนะครับมีไดอะแกรมมีอะไรให้ดูนะครับก็อย่างที่บอกจริงเล่นบีบีกันนะผมชอบอย่างเดียวคือไดอะแกรมนะครับนะวิธีการใช้ก็เหมือนทั่วไปนะครับแล้วก็มีแคตตาล็อกนะครับสำหรับเจ้าตัว KJ ว่าก็มีแคตตาล็อกมาไว้สำหรับหลอกเด็กอยู่แล้วนะครับใครอยากจะซื้อเพิ่มก็จะซื้อเพิ่มได้แล้วก็จะมีลูกสุ่มทดสอบนะครับลูกกระสุนของ KJ Work นี่นะครับแล้วก็จะมีหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมนี่นะครับไว้สำหรับปรับศูนย์ปรับอะไรนะครับแล้วก็มาดูกันจากเจ้าตัวปืนนะครับปืนและแมกกาซีนนี่อย่างนี้โอเคไหมถามว่าโครงสร้างเป็นอะไรบ้างนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นโลหะนะครับแล้วก็ท่อนบนเนี่ยมันมีหลายส่วนที่เป็นพลาสติกซะเยอะนะครับน้ำหนักจะค่อนข้างเบานะครับกำลังดีเนี่ยเห็นไหมเบามากฉะนั้นสำหรับอีเวนต์ต่างๆนะครับถ้าคุณจะเล่นเป็นพลซุ่มยิงนะครับในอีเวนต์หรือลงสนามเนี่ยผมแนะนำเลยครับเจ้าตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างเบานะครับแมกกาซีนอยู่ไหนแมกกาซีนอยู่นี่นะครับปึ๊บดึงออกทางนี้นะครับทางท้ายนี่นะปึ๊บนี่แมกกาซีนนี่แมกกาซีนบรรจุ17นัดโอเคไหมกำลังสวยนะก็one shot one kill อ่ะจำไว้ไม่จำเป็นต้องลูกเยอะหรอก17นัดก็17คนโอเคป่ะถ้าคุณเจ๋งจริงนะครับมามีรางสำหรับใส่อุปกรณ์นะแล้วก็ต้องบอกให้นึกว่ายิงนิ่งๆนะครับยิงนิ่งๆนะครับไกลจะค่อนข้างลึกนะครับไกลค่อนข้างลึกนิดนึงแต่ว่าก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีศูนย์หน้าศูนย์หลังให้เห็นนะใครร้องที่อยากจะยิงศูนย์เปิดนี่ก็มีศูนย์หน้าศูนย์หลังให้นะครับศูนย์เปิดให้นะไว้คุณลองยิงกันไม่ต้องมาซื้อนู่นซื้อนี่มาใส่หรืออย่างเดียวคุณไปหากล้องให้สวยใส่ไปดูภาพที่ผมใส่นะครับผมใช้สโคปยิงไวเจ้าตัวนี้ ANS สโคปยิงไวนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับความแรงที่วัดได้อยู่420ถึง430ฟุตต่อวินาทีนะครับก็ระบบแก๊สนี่วัดตอนที่เติมแก๊สใหม่ๆนะครับตอนแก๊สใกล้หมดมันจะลงไปประมาณ400-410ประมาณนี้กำลังสวยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับก็ใช้ได้แก๊สที่เราใช้ในการทดสอบเราใช้ตอนนี้เราใช้เจ้าตัวนี้นี่นะดูก่อนเราใช้ V แก๊สนะครับบังเอิญสปอนเซอร์เราเจรัสแก๊ส M Top หมดนะแก๊สไดโน่หมดเหลือ V แก๊สก็ใช้ได้นะแก๊สไต้หวันก็ลองหาดูแล้วกันก็ยิงดีนะครับไปดูในการทดสอบเลยครับว่าโอเคไหมครับโอเคมาดูเจ้าตัว KJ Work นะครับM1คาร์บายนะครับมีพันท้ายด้วยโอเคไหมตัวยาวนะครับเดี๋ยวจะยิงแบบไม่ใส่กล้องนะครับเป้าเป็นกระป๋องน้ำอารมณ์ดูซิว่ามันนิ่งไหมนะครับ
โอเคไว้ใจได้เหมือนกันนะเจ้า KJ Work เนี่ยตอนแรกคิดว่าไกลหนักๆนะครับเวลาช่วงเหนียวนะครับช่วงเหนียวไกลค่อนข้างลึกนะครับเพี้ยออกไปนะครับไกลลึกนิดนึงแต่ว่าถ้ากริปมือนิ่งๆจับ2มืออย่างนี้ค่อนข้างดีนะประทับบ่ายเงี้ยมันค่อนข้างโอเคนะใช้ได้ครับมาดูกันครับกับเจ้าตัว KJ Work MK1 Carbine นะครับระบบแก๊สไม่โบแบ็คนะครับไม่ต้องขึ้นสไลด์ไม่ใส่อะไรใส่แมกกาซีนแล้วก็ยิงได้เลยครับนะแมกอัดแก๊สที่แมกกาซีนนะครับแมกกาซีนบรรจุเมื่อกี้รู้สึกจะนับได้18นัดหรือ17นัดเนี่ยแหละครับโอเคนะครับแต่นี่บรรจุไว้แค่10นัดลองมาดูกันว่าเป้าขนาดกระป๋องน้ำอารมณ์เป็นไงบ้างนะครับก็โอเคนะครับพอยิงได้ไกลค่อนข้างจะลึกนิดนึงมาดูเดี๋ยวยิงให้ดูนะครับไกลอย่างนี้เดียวกันค่อนข้างลึกเห็นไหมค่อนข้างลึกนิดนึงนะครับมันไม่เหมือนกับไอ้พวกมันเป็นแนวดับเบิลแอคชั่นถ้าเป็นซิงเกิลแอคชั่นเนี่ยพอนกเป็นง้างเราค่อยๆแตะมันก็ไปได้นะครับก็โอเคอยู่ที่เกณฑ์ค่อนข้างดีครับเป็นไงบ้างการทดสอบอย่างที่บอกครับเจ้าตัว MK1 Carbine เนี่ยค่อนข้างดีนะครับยิงศูนย์เปิดโอเคไหมเกือบทุกนัดเนาะพอใส่กล้องบังเอิญกล้องยังไม่ค่อยได้ตั้งอะไรบังเอิญมาถึงปุ๊บเพิ่งโพสภาพก็มีคนเขาอยากจะดูรีวิวเขาจะไปซื้อคนอื่นได้ก็โอเคอยากดูรีวิวผมรีบจัดให้นะก็มาถึงก็เล็งเผื่อครับเพราะว่าดูว่ามันกินซ้ายกินขวาของกล้องนะแล้วก็ยิงพอเราตั้งกล้องอัตราซูมไปเนี่ยบางทีเราหายใจเรารู้เลยว่าช่วงจังหวะเราเหนียวไกลเนี่ยมือเราขยับนะครับก็แนะนำว่าให้คุณกริปปืนให้นิ่งนะครับก็ใช้ได้KJ Work งานไต้หวันค่อนข้างดีนะครับก็ลองดูแล้วกันราคาในตลาดก็อยู่ที่ 3,000 กว่าบาทนะไม่แพงนะครับไม่รวมกล้องนะปืนอย่างเดียวก็โอเค 3,000 กว่าใช้คำว่ากว่าไปปลายนะอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าต้องบอกทุกคนว่าทุกคนพี่บอยทำไมพี่บอยไม่ลงราคาบางครั้งเราคุยกันที่ตอนนี้ราคาค่าเงินบาทเท่านี้บาทเกิดอนาคตค่าเงินบาทมันขึ้นหรือค่าเงินบาทมันตกราคามันเปลี่ยนพอมาบอกแล้วพอมาถามราคาพอตอบราคาไปอ้าวบอยซวยอีกแล้วโดนด่าอีกแล้วโอเคนะเข้าใจผมนะครับคือขนาดใน YouTube เนี่ยผมยังไม่ให้คอมเมนต์เลยนะเพราะด้วยเหตุผลบางประการมันมีเกลียนเยอะนะครับผมหวังว่าการรีวิวผมจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับร้านไหนอยากจะเอาคลิปผมไปเปิดก็ได้ผมไม่ว่ากันนะผมให้ไปเปิดหน้าร้านได้นะครับก็หวังว่าคลิปผมจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็เล่นอยู่ในกฎระเบียบนะครับนะผมพยายามขอหลายครั้งแล้วนะเล่นในกฎระเบียบนะครับปืนบีบีกันไม่ใช่ปืนยิงนกยิงหมายิงแมวไม่ใช่ปืนแปลงนะครับอย่าไปแปลงมันนะครับเขาให้เราเล่นได้ก็ดีแล้วนะครับก็คงพูดได้เท่านี้อีกเรื่องนึงมันไม่ใช่ปืนสำหรับใช้ป้องกันตัวนะครับไม่คุ้มเลยนะครับคุณคิดว่าผู้ร้ายเขาไม่มีของจริงเหรอนะโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านแล้วชมครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีให้รีวิวให้ดูอีกหลายตัวเมื่อเอิญช่วงนี้ติดงานอยู่โรงพยาบาลนึงเซตระบบให้เขาอยู่งานประจำนานๆทำงานประจำบ้างเนาะโอเคนะขอบคุณครับแล้วมาดูกันใหม่สวัสดีครับ